เมนูน้ำพริกอ่องสุดอร่อยในครัวของรัตนาวรีไดเอทค่ะนี่เป็นของเตรียมทำน้ำพริกอ่องนะคะเป็นอาหารของคนทางเหนือค่ะเครื่องปรุงแล้วก็การเตรียมของก็จะมีหมูสับประมาณนี้นะคะหากทำเยอะก็เพิ่มจำนวนไปค่ะแล้วก็ต่อมาก็เป็นหอมแดงก็หั่นไว้ประมาณนี้กระเทียมด้วยสัก7-8กีบมะเขือเทศมะเขือเทศหั่นไว้ประมาณสัก4-5ลูกพริกแห้งหั่นแล้วก็เอาแช่น้ำอุ่นไว้นะคะเวลาเราโขกจะได้ง่ายแล้วละเอียดจะทำให้ละเอียดง่ายเตรียมไว้เกลือใส่นิดหน่อยน้ำปลาแล้วก็นี่คือถั่วเน่าแผ่นของคนทางเหนือที่ขาดไม่ได้เลยค่ะต้องปรุงด้วยถั่วเน่าแผ่นจะหอมอร่อยก็เป็นถั่วเหลืองนะคะโปรตีนจากถั่วเหลืองชาวบ้านทางเหนือก็จะทำเป็นแผ่นไว้คือเหมือนกับการถนอมอาหารไว้อะค่ะเวลาจะใช้ก็เอามาย่างมาพิงให้อ่อนไฟอ่อนๆค่ะแล้วก็มาใช้ปรุงอาหารนี้เราจะมาเริ่มการโขลกน้ำพริกกันก่อนนะคะกระเทียมลงไป6-7กีบอาหารนั้นถึงจะอร่อย
ที่6จะเป็นอย่างนี้ค่ะแต่ยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวเราต้องไปปรุงในกระทะกันอีกทีค่ะแล้วก็ใส่เพิ่มประเทศลงไปในกระทะตอนนี้เรามาตั้งกระทะกันค่ะเราจะผัดน้ำพริกอ่องกันใส่น้ำลงไปในกระทะเพียงเล็กน้อยนะคะเพื่อจะใช้ผัดน้ำพริกอ่องค่ะเราไม่ใช้น้ำมันผัดนะคะเด็กเลี่ยงมันใช้น้ำมันค่ะตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำพริกอ่องต้องโรยกระเทียมเจียวลงไปเล็กน้อยแล้วก็ตักชีต้นหอมเล็กน้อยนะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะชิมรสชาติ